ความไม่เท่าเทียมที่มีผลต่อการพัฒนามากที่สุดก็คือโอกาสและการขาดโอกาสที่มีผลต่อประสิทธิภาพในงานพัฒนาที่สุดก็คือการขาดการศึกษาในประเทศไทยของเรามีพลเมืองอยู่ในกลุ่มนี้จำนวนมากมายเหลือเกินและที่มีเหตุที่ทำให้ต้องขาดโอกาสในการศึกษาหลากหลายสาเหตุด้วยเช่นเดียวกันเมื่อศึกษาพระราชประวัติตั้งแต่ต้นรัชสมัยจะพบว่าได้พระราชทานการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับชั้นมาอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นมาจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์การพัฒนาประเทศไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ต้องอาศัยความรู้หลายระดับมีบันทึกถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าประเทศชาติใดถ้าขาดศิลปวิทยาการชั้นสูงก็จะเจริญสู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลขึ้นเพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อยังต่างประเทศสำหรับผู้ที่มีความเป็นเอกในการเรียนโดยเฉพาะทั้งไม่มีเงื่อนไขผูกพันในการใช้ทุนแต่ประการใดด้วยมีพระราชดำริว่าไม่ว่าผู้รับทุนพระราชทานเหล่านั้นจะปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ใดหรือองค์กรใดในสังคมก็เป็นการพัฒนาประเทศได้ทั้งสิ้นพระสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระประสงค์ว่าไม่มีการเซ็นสัญญาชดใช้ทุนเพราะการชดใช้ทุนเนี่ยเหมือนการใช้หนี้ใช้แล้วหมดไปแต่ท่านอยากคิดว่าคนที่มีการศึกษาขนาดนี้แล้วเนี่ยได้รับทุนไปศึกษาแล้วเนี่ยน่าจะมีความรู้จักนะกตัญญูกลับมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติต่อไปอันนี้ผมว่าทำให้ความผูกพันอันนี้ไม่หมดถึงแม้ว่าถ้าเราใช้เงินเนี่ยนะมันใช้จบแล้วจบเลยแต่ใช้แบบนี้ใช้กันด้วยจิตใจเนี่ยก็ใช้ไม่หมดผมก็มีสัญญากับพระองค์ท่านคือสัญญาใจนะครับการรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลเนี่ยไม่มีสัญญาเวลาอักษรนะครับแต่ว่าเป็นความผูกพันที่จะต้องจงรักภักดีนะครับโดยเฉพาะพระราชดำรัสนะครับตอนเข้าเฝ้านั้นว่าเราต้องรู้จักหน้าที่ตัวเองนะครับต้องรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ตัวเองครับผ่านเวลากว่า50ปีประเทศไทยค่อยๆสั่งสมนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักกฎหมายนักพัฒนาแพทย์วิศวกรซึ่งนำความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนางานพัฒนาคนผ่านทุนอนันทมหิดลจำนวนมากมายผมเป็นนักเรียนทางสาขาวิศวกรรมศาสตร์ตอนที่เข้าเฝ้าท่านก็รับสั่งว่าให้สนใจในวิชาการด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องการบริหารคนซึ่งมาในภายหลังจากทำงานมาเกือบ30ปีก็เห็นถึงพระราชวินิจฉัยของท่านว่าเรื่องต่างๆที่รับสั่งไว้เมื่อครั้งนู้นตั้งเกือบ30ปีเนี่ยก็เป็นอย่างที่ท่านได้ส่งชี้ให้เห็นความสำคัญสิ่งที่เป็นความจงจำที่ได้พระราชทานพระราชกระแสกับผมเองก็คือว่าไปที่นั่นไปเรียนหนังสือไปหาความรู้เข้าสู่สิ่งทุกอย่างนะครับนอกจากจะพระราชทานให้ขยันขันแข็งตั้งอกตั้งใจแล้วอันนี้แน่นอนแต่ถ้าพระองค์ท่านก็ฝากว่าไม่ใช่จะไปเรียนหนังสืออย่างเดียวก็ฝากให้ไปดูว่าประเทศนั้นๆที่ไปอยู่เนี่ยเขาทำกันยังไงในแง่ของการปฏิบัติในแง่ของการบริหารจัดการทุนพระราชทานที่ไม่มีพระราชประสงค์สิ่งตอบแทนส่วนพระองค์เป็นที่ประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยที่พระราชทานแก่แผ่นดินและเป็นสายใยแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งไปกว่าลายลักษณ์อักษรใดๆชีวิตได้รับการอุปการะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านของการสร้างชีวิตให้มีการศึกษานะครับตัวเองไม่มีปัญญาพ่อกับแม่ก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็คงไม่ได้มีโอกาสศึกษาแบบนี้และการปฏิบัติงานที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามีความมั่นคงเป็นเกียรติภาคภูมิใจก็คงจะไม่ได้รับแบบนี้ความเสียสละของพระราชา
ยึดโยงเส้นทางชีวิตและการทำงานของนักเรียนทุนอนันทมหิดลส่วนใหญ่ให้ผูกติดกับความเจริญของประเทศชาติเป็นงานที่รู้ได้ด้วยตนเองว่านั่นคือเป้าหมายการศึกษาตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินแต่การพัฒนาประเทศไม่อาจขับเคลื่อนไปได้เพียงความรู้ชั้นสูงจากกลุ่มคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าจำเป็นต้องกระจายให้ทั่วถึงที่สุดเป็นอีกหนึ่งงานพัฒนาที่พระราชทานไว้เป็นจำนวนมากในทั่วทุกภูมิภาคซึ่งแม้มีปัจจัยปัญหาที่แตกต่างกันแต่มิใช่อุปสรรคสำหรับการพระราชทานการศึกษาแก่ราษฎรการที่มูลนิธิได้ตั้งทุนการศึกษาได้ตั้งโรงเรียนและได้อุ้มชูผู้ที่เดือดร้อนในด้านการศึกษานั้นก็มีเป้าหมายว่าเมื่อให้สิ่งของเพื่อที่จะประทังชีวิตตอนต้นแล้วก็จะต้องให้สิ่งที่ประทังชีวิตของเขาต่อไปเมื่อเรียนได้ความรู้แล้วเขาจะสามารถที่จะดำรงชีวิตต่อไปทำมาหากินโดยสุจริตและช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้เด็กกำพร้าหรือครอบครัวที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเกิดขึ้นแทบทุกครั้งเมื่อมีภัยธรรมชาติหรือสาธารณภัยอาจมากหรือน้อยก็สุดแท้แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเพื่อเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่บุตรหลานของผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆเริ่มต้นจากมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกในปี2506เป็นต้นมาซึ่งแม้ประเทศไทยได้ผ่านภัยธรรมชาติมาอีกหลายครั้งแต่ระหว่างเส้นทางแห่งความทุกข์นั้นเด็กหลายร้อยหลายพันคนลุกขึ้นจากความสิ้นหวังของชีวิตด้วยการอบอุ้มจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ผ่านโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ศาสตราจารย์คุณหญิงอารมณ์ฉนวนจิตเคยเป็นเด็กยากจนจากผลกระทบของมหาวาตภัยแหลมตะลุมพุกเมื่อกว่า40ปีก่อนหลังจากได้รับการศึกษาจนจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แล้วจึงอุตสาหะศึกษาต่อด้วยตนเองจนถึงระดับปริญญาโทและมุ่งมั่นก้าวสู่การศึกษาในระดับปริญญาเอกทว่าขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีการเรียนการสอนถึงระดับนั้นก็ลองทำหนังสือขอยืมทุนของมูลนิธินะฮะเข้าไปตรวจตราสารก็ไม่ได้อะมันไม่มีในระเบียบอะไรที่จะให้ทุนให้ยืมไม่มีทุนให้ยืมนายขวัญแก้ววัชโรไทยเลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิสนับสนุนตามคำร้องขอทำให้ต่อมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์จึงได้เพิ่มตราสารวัตถุประสงค์ให้สามารถสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียนทุนได้สูงสุดเท่าที่นักเรียนทุนนั้นจะสามารถทำได้เป็นการตัดสินพระทัยในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ทรงตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์คล้ายๆกับเมื่อทรงสั่งว่าให้ได้มูลนิธิก็ทำตามก็นับเป็นครั้งแรกอะค่ะทุนพระราชทานยืมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำชีวิตของอดีตเด็กด้อยโอกาสจากอำเภอปากพนังก้าวสู่หนทางแห่งการเติมเต็มศักยภาพทางการศึกษาได้อีกครั้งตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เจอเงินจำนวนมากเท่านั้นยันก็เลยกล่าวเสมอว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อซึ่งพ่อดิฉันเองก็เห็นด้วยว่าทรงเป็นยิ่งกว่าพ่อจริงๆก็ทรงช่วยเหลืออย่างที่ไม่ได้ทรงคิดที่จะต้องการอะไรตอบแทนไม่กี่ปีกลับมาแล้วจบแล้วปริญญาเอกเนอะ
ตอนนี้เนี่ยเขาก็ทำตามสัญญาคือเอาเงินเนี่ยมาใช้นะเอามาใช้มูลนิธิลาภจารุเคราะห์เนี่ยนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยท่านทรงยกนี่ให้เลยความรู้รักสามัคคีของประชาชนจากการร่วมกันเสียสละโดยเสด็จพระราชกุศลอย่างต่อเนื่องยังผลให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เติบโตขยายงานศึกษาสงเคราะห์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นในช่วงแรกนั้นก็เป็นเด็กที่ประสบเคราะห์กรรมต่างๆได้เรียนหมดทุกคนพออยู่มาอยู่มาเด็กพวกนี้มันก็ค่อยๆเข้าเรียนหมดเข้าเรียนหมดมันก็หมดไปและประการหนึ่งก็พ่อแม่ของเขานั้นก็ฟื้นตัวจากภัยโรงเรียนเราจึงรับเด็กเขาเรียกเด็กด้อยโอกาสมาเข้าเรียนอีกประเภทหนึ่งบารมีธรรมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปกแผ่ลงสู่ช่องว่างของปัญหาสังคมหลากหลายขึ้นเด็กด้อยโอกาสในทุกภูมิภาคหลายพันหลายหมื่นชีวิตตื่นขึ้นจากฝันร้ายสู่ความจริงที่ได้รับการขนานนามว่าลูกราชประชานุเคราะห์เด็กด้อยโอกาสมันมีอยู่10ประเภทตั้งแต่เด็กกำพร้าบิดามารดาเด็กเร่ร่อนเด็กที่อยู่ตามเกาะตามเขาเด็กที่เสี่ยงต่อการขายบริการทางเพศเด็กที่อยู่ในแรงงานเด็กที่ถูกทอดทิ้งและนอกจากนั้นก็เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์และยาเสพติดครับเรารับมาเข้าเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เกือบทุกแห่งเป็นโรงเรียนประจำนอกจากการจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่สามารถในเชิงวิชาการได้ศึกษาต่อไปในระดับความรู้ที่สูงขึ้นตามความสามารถแล้วยังมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษาไม่ว่าด้วยคะแนนระดับใดสามารถประกอบอาชีพและพึ่งตนเองได้เป็นเป้าหมายสำคัญหลักสูตรแห่งการพึ่งตนเองและการรวมกลุ่มจึงได้รับการปรับใช้เพื่อเสริมการเรียนทางวิชาการในรูปของกิจกรรมกลุ่มดูแลรับผิดชอบแปลงพืชผักนานาพันธุ์คอกสัตว์หลากหลายชนิดแปรรูปผลผลิตการเกษตรและงานศิลปาชีพซึ่งสามารถทำรายได้จริงอันเป็นการฝึกฝนการบริหารเงินและเรียนรู้การออมไปในตัวทีนี้ถ้าในการเรียนการสอนก็บูรณาการได้สมมติเอาผักมาเป็นตัวตั้งนะสมมติวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็จะเรียนใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่รากนั่นรากนี้คือไปตามหรือว่าคณิตศาสตร์นี่จะคำนวณพื้นที่ชั่งน้ำหนักคือก็เอาผักเป็นตัวตั้งแล้วก็บูรณาการได้ตั้งหลายวิชาในช่วงหนึ่งของ60ปีก่อนบ้านเมืองเกิดสถานการณ์คับขันจากภัยสงครามและการแทรกซึมของการก่อการร้ายซึ่งเป็นอุปสรรคที่ทำให้เยาวชนต้องขาดโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์หลายสิบแห่งอาศัยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เติมเต็มแหล่งศึกษาให้แก่เด็กเหล่านั้นบนเขาสูงหลายแห่งซึ่งบ้างเคยอยู่ในพื้นที่ปลูกฝิ่นพระราชทานโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ซึ่งพัฒนาขึ้นจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนระยะแรกมุ่งเน้นการสอนศึกษาให้แก่ชาวไทยภูเขาเพื่อให้สามารถอ่านเขียนหนังสือไทยได้และยังคงพัฒนาการเรียนการสอนมาต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้ผู้ปกครองเขาสมัยก่อนไม่มีความรู้เลยก็ได้โรงเรียนนี้แหละครับได้โรงเรียนที่ในหลวงทรงพระราชทานให้นี่แหละได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนกระทั่งถึงชั่วลูกรุ่นลูกรุ่นหลานเขาก็ทำให้ทุกคนก็เกิดความรักในหลวงของเรามีพระราชดำริให้กำลังทหารที่ออกปฏิบัติภารกิจมีส่วนช่วยเหลือด้านการศึกษาจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กองทัพบกและกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับราษฎรในพื้นที่สร้างโรงเรียนขึ้นในหลายจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคโดยมุ่งเน้นในเขตท้องที่ทุรกันดารโดยเฉพาะพระราชทานนามโดยรวมว่าโรงเรียนร่มเกล้าถนนเป็นลูกหลังกว่าจะเข้าในเมืองได้ใช้เวลานานครับเดินมานี่ขี่จักรยานมาในหัวแดงสภาพเป็นป่าเป็นทางเปลี่ยนลักษณะถ้าจะไปตามซอกตามซอยมันไม่มีถนนเจริญแบบนี้นะครับโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้ชื่อว่าอยู่ในถิ่นทุรกันดารเธ
ถึงแม้ว่าปัจจุบันการเวลานำความเจริญกลบฝังอดีตที่เคยยากแค้นจากสายตาของคนรุ่นหลังแต่ผลผลิตของพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานไว้นั้นยังคงงอกงามแตกหน่อเป็นนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าบ้างก็เรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปบ้างออกไปประกอบอาชีพตามกำลังของตนในขณะนี้นะฮะท้องถิ่นเนี่ยในแถวโคกศรีสุพรรณหรือทั้งแถวอำเภอเมืองหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมีนักเรียนที่หรือว่าบุคลากรที่อยู่ตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่จบจากที่นี่ค่อนข้างจะเยอะนะครับคือทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในขณะนี้ถ้าเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ย 80% จะต้องเป็นศิษย์เก่าที่ร่มเกล้านักเรียนบางคนได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรีและตัดสินใจกลับสู่โรงเรียนเดิมเพื่อเผื่อแผ่โอกาสทางการศึกษาที่ตนเองเคยได้รับแก่คนรุ่นหลังต่อไปท่านให้เรามาเนี่ยแล้วเมื่อเราได้รับแล้วเราน่าก็น่าจะให้เป็นทอดไป mm-hmm. เมื่อศิษย์รุ่นพี่ให้ไปปุ๊บแล้วรุ่นน้องก็จะเห็นว่าเออรุ่นพี่เขามีแบบอย่างไว้นะไม่เป็นสิ่งที่ดีรุ่นน้องก็พยายามเดินตามเมื่อเดินตามกันเป็นทอดคุณธรรมมันเลยตกกันเป็นทอดเมื่อปี2518ที่บ้านบึงเหล็กตำบลดอนนางหงจังหวัดนครพนมมีโรงเรียนมัธยมเล็กๆสร้างขึ้นจากการขอรับพระราชทานทุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชื่อว่าโรงเรียนวัดบึงเหล็กในพระบรมราชานุเคราะห์เนื่องจากในเวลานั้นชาวบ้านมีฐานะยากจนและพื้นที่รอบๆหมู่บ้านมีปัญหาจากการแทรกซึมของการก่อการร้ายเด็กที่จบชั้นประถม4จึงมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีความสามารถจะไปเรียนต่อที่จังหวัดได้เรียนม.1 ม.2 ม.3 ได้เพียงบ่เกิน5คนผู้ที่มีทรัพย์สมบัติผู้ที่มีอยู่มีกินจังไปได้ นอกจากนั้นก็ไปบ่ได้เขาก็ไปตามเรื่องของเขาออกไปหลายคนก็ไปทำงานก็ดีบางคนมันก็ไปหาก่อความเดือดร้อนให้แก่บ้านใกล้บ้านไกลนั่นแหละหมายความคิดอย่างนี้อันว่าเราคิดว่าโอ้อันนี้สมควรที่จะเสนอท่านว่าท่านทุนพระราชทานครั้งแรกจำนวน 400,000 บาทนำมาใช้สร้างอาคารเรียนบนที่ดินซึ่งราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันถวายโดยเสด็จพระราชกุศลส่วนมากที่มาเรียนกับเราก็จะเป็นเด็กมีปัญหาเป็นเด็กที่ฐานะยากจนบางครอบครัวก็แตกแยกก็คือเราก็มาจากครอบครัวอย่างนั้นเรามาจากครอบครัวตรงนั้นแล้วก็เลยสงสารเด็กไม่อยากให้เขาเป็นเหมือนเราแล้วก็อยากให้เขาได้ดีเหมือนเราได้ดีค่ะต่อมาได้พระราชทานพระราชทรัพย์เพิ่มอีกรวมทั้งสิ้นกว่า13ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งฝากไว้กับธนาคารในรูปของมูลนิธิเพื่อใช้ดอกผลดำเนินงานโรงเรียนและเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเงินหมุนเวียนในโรงเรียนที่มาสงเคราะห์นักเรียนยากจนนี้ก็เป็นเงินที่ได้มาจากดอกเบี้ยของมูลนิธิครับซึ่งมูลนิธิตอนนี้โรงเรียนเรามีอยู่ประมาณ14ล้านเงินต้นนะครับซึ่งเราก็ได้นำไปฝากธนาคารไว้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไว้แล้วเราก็เอาดอกเบี้ยในแต่ละปีมาใช้เงินตัวนี้นะที่ผมว่าแล้วคือท่านพระองค์ท่านพระราชทานมาให้ครับโรงเรียนเล็กๆในพระบรมราชานุเคราะห์แห่งนี้ยังคงทำหน้าที่ผู้ให้การศึกษาต่อไปแม้สภาพภายนอกไม่มั่งคั่งหรูหราแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่ประสบนิกรที่ยากจนทำให้คนคนนึงมีอนาคตที่แบบไม่คิดจะเป็นแบบนี้นะหลายคนก็จะเป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรโดยเฉพาะเราในหมายว่าเราเรียนจุดนี้ได้เพราะท่านก็ชื่นชมยินดีนะปลื้มช่องว่างของโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอาศัยโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์และในพระบรมราชานุเคราะห์บรรเทาความไม่รู้ของเด็กยากจนลงได้บ้างแต่ปัญหาคุณภาพทางวิชาการอันเนื่องมาจากการขาดแคลนครูโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นห่างไกลยังคงกระจายอยู่ทั่วไปและมีจำนวนมากมายในปีกาญจนาภิเษก
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกระจายความเท่าเทียมคุณภาพทางวิชาการให้แก่สถานศึกษาต่างๆทั่วประเทศความสามัคคีจากหลายหน่วยงานแสดงผลในรูปของความร่วมมือร่วมใจก่อเกิดเป็นโครงการเพื่อการศึกษาขนาดใหญ่ที่สามารถกระจายเครือข่ายไปได้ถึงกว่า 3,000 โรงเรียนทั่วประเทศและกลายเป็นจุดสนใจแม้แก่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการสูงกว่าธรรมดาเราต้องไปศึกษาที่ญี่ปุ่นแต่นี่ญี่ปุ่นต้องมีวิจัยของคนไทยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับแม้กระทั่งออสเตรเลียเองนะครับปัจจุบันก็ยังทำอย่างเราไม่ได้นะฮะ This is a loyal project so this project have the quite specific characteristic usually in other countriesIf they use the satellite system, they must thinking about the cost effectiveness first. But in this project, they can use the satellite freely, not only one channel, but also they can use the six channel and 24 hours. That means they can do theLots of experience to use this lock, this lock, six channel. วิชาการที่มีคุณภาพเท่าเทียมโรงเรียนในเมืองใหญ่ถ่ายทอดผ่านจอโทรทัศน์ในห้องเรียนไม้เล็กๆซึ่งส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของชนบทความรู้จากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจึงไม่เพียงผ่อนภาระให้แก่ครูที่เคยต้องสอนนักเรียนถึง3ชั้นในเวลาเดียวกันแต่เพิ่มตัวเลขของสถิติการเข้ามหาวิทยาลัยได้ให้แก่เด็กในต่างจังหวัดด้วยภาคใต้ก็มีที่สายบุรีแจ้งประภาคารเนะเมื่อปี47นะ47เนี่ยมีนักเรียนที่จบม .6 อยู่2ห้องนะเข้ามหาวิทยาลัยได้32คนมุสลิมกับไทยเนี่ยรวมกันเนี่ยเข้าได้32คนครบปีที่แล้วเนี่ย40กว่าคนแม่ขายของการถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเดิมรับลูกหลานของข้าราชบริพารและราษฎรใกล้เคียงเข้าเรียนภายหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายให้เปิดรับนักเรียนเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปซึ่งรวมถึงเด็กบางกลุ่มที่ไม่มีที่ไปอีกด้วยพระองค์ท่านมีพระดำรัสกับข้าราชการครูที่นี่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยที่ขาดโอกาสขาดโอกาสคือถูกไล่ออกจากโรงเรียนต่างๆที่เขาเป็นเด็กเกเรพูดง่ายนะฮะถูกไล่ออกแต่เขาไปอยู่ไหนก็ไม่ได้ตรงนี้เป็นโรงเรียนของพระเจ้าแผ่นดินจงช่วยเขาช่วยอบรมบ่มนิสัยให้เขาสร้างเขาให้เป็นคนดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินแต่ถ้าเราไม่สามารถทำให้ได้เราไปปล่อยให้เป็นภาระของสังคมเด็กคนนั้นก็จะเป็นภาระของสังคมต่อไปและปัญหาของสังคมนี้ก็ยิ่งใหญ่โตหมู่ลานขึ้นไปอันนี้คือแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านนอกจากการศึกษาในระบบเพื่อเยาวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วยังมีราษฎรที่ยากจนและประสบภัยธรรมชาติอีกมากมายที่ปรารถนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองด้วยแรงบันดาลพระราชหฤทัยจากเขาคติความมุ่งมั่นแสวงหาความรู้ตามตำนานเก่าแก่ของพระดาบสเป็นที่มาของพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนพระดาบสขึ้นในพุทธศักราช2519บนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อเปิดโอกาสเฉพาะแก่เยาวชนที่ยากจนแต่มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาวิชาความรู้ใส่ตัวไอ้กินฟรีเรียนฟรีราชทรัพย์นั้นจะพระราชทานให้เองไม่จำกัดสัญชาติไม่จำกัดศาสนาไม่จำกัดอายุไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยมาเรียนเถอะมาเรียนไม่ต้องเสียสตางค์แม้ว่าเป็นสถานศึกษาที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ครูพระดาบสซึ่งเป็นอาสาสมัครที่มุ่งสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ล้วนเป็นผู้ที่ทรงความรู้และผ่านประสบการณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพมานานอันส่งผลให้สามารถถ่ายทอดวิชาชีพที่เป็นเลิศสู่ผู้เรียนซึ่งเรียกกันว่าลูกพระดาบทได้ทัดเทียมกับสถานศึกษาทั่วไปแต่ความพิเศษจากแหล่งความรู้ทั่วไปและเป็นอุดมการณ์ของสถานศึกษาตามแนวพระราชดำริทุกแห่งคือการมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรมท่านก็บอกก็ได้เน้นถึงในเรื่องการอบรมพัฒนาจิตใจคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองให้แก่ลูกศิษย์พระดาบทอยู่ควบคู่กันไปอย่างขาดไม่ได้เลยสิ่งที่ผมสอนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มาเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินแต่เป็นการให้ความรู้นักเรียนเอาไปวิเคราะห์เอาไปประพฤติเอาไปชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรถ้าสมมตินักเรียนมีความคิดแล้วก็ชั่งน้ำหนักสิ่งที่เป็นสาระเป็นการประกอบอาชีพของนักเรียนก็จะดีใช่ไหมเช่นการตรงต่อเวลาความซื่อสัตย์สุจริตนายวิรพลพลขันเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระดาบทซึ่งเริ่มต้นจากต้นทุนชีวิตที่ติดลบแต่โอกาสทางความรู้และการอบรมบ่มนิสัยเพิ่มพูนคุณธรรมความอ่อนน้อมถ่อมตนนำพาชีวิตของเขาสู่ความสำเร็จแห่งการพึ่งตนเองได้ในที่สุดด้วยการเป็นเจ้าของกิจการอู่ซ่อมรถเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครจากคนที่ไม่ค่อยเอาไหนเท่าไหร่ก็กลายเป็นแบบเป็นคนละคนไปเลยคือมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะทำไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเล่าเรียนมาเขาถามมาก็บอกว่าเรียนมาจากของการพระดาบทอะไรก็ส่วนมากก็มีคนรู้จักอ่ะมาถึงวันนี้โรงเรียนพระดาบทซึ่งดำเนินการผ่านมูลนิธิพระดาบทเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนมากขึ้นรับนักเรียนจำนวนมากขึ้นโครงสร้างทางกายภาพของการศึกษาในทุกระดับชั้นในทุกช่วงวัยและในทุกปัญหาต่างมีโอกาสได้รับพระราชทานการศึกษาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพลเมืองนับแสนคนจบการศึกษาในระดับที่มีความรู้พอที่จะพึ่งตนเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาแล้วมากกว่า40ปีทรัพยากรมนุษย์จากทุนพระราชทานหลายพันคนกระจายตัวเป็นฟันเฟืองการพัฒนาในระดับสูงเป็นตัวอย่างของงานพัฒนาตามแนวพระราชดำริขาดทุนคือกำไรด้วยว่าเงินลงทุนที่ไม่มีเม็ดเงินตอบแทนจากภาคการศึกษาแปรผลเป็นกำไรของพลเมืองที่สามารถพึ่งพาและพัฒนาตนเองได้อันเป็นสาระที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสไว้ว่าถ้าคนในประเทศมีการศึกษาที่เพียงพอและอย่างถูกต้องการจะพัฒนาอะไรก็ไม่ยากการศึกษาที่เพียงพอและอย่างถูกต้องตามแนวพระราชดำรินั้นควรจะเป็นอย่างไรคำตอบทั้งหมดปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกซึ่งพระราชทานแก่พวกเราไว้นานแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าการที่พระมหาชนกจะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรมยังไม่ถึงวาระเวลาอันสมควรเพราะว่าได้ทรงสร้างความเจริญแก่มิถิลายังไม่ครบถ้วนกล่าวคือข้าราชบริพารนับแต่อุปราชจนถึงคนรักษาช้างคนรักษาม้าและนับแต่คนรักษาม้าจนถึงอุปราชและโดยเฉพาะเหล่าอมาตย์ล้วนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้นไม่มีความรู้ทั้งทางวิทยาการทั้งทางปัญญายังไม่เห็นความสำคัญของผลประโยชน์แท้แม้ของตนเองจึงต้องตั้งสถานอบรมสั่งสอนให้เบ็ดเสร็จความรู้ทางวิทยาการตามแนวพระราชดำริ
ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์พระมหาชนกนั้นนอกจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์และแก่นสาระของแต่ละสาขาวิชาการแล้วยังเป็นวิทยาการที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันสมค่าแห่งคำว่าบัณฑิตอย่างแท้จริงเบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่าเรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล่เพราะในชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่กับการกล้าผิดกล้าถูกในข้อสอบหากแต่อยู่กับการทำงานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัดในเบื้องปลายของพระราชนิพนธ์พระมหาชนกเป็นเรื่องราวของการที่มหาชนกอบโกยแสวงประโยชน์จากต้นมะม่วงซึ่งมีผลโดยไม่คำนึงถึงการรักษาไว้อย่างยั่งยืนพระมหาชนกจึงมีพระราชดำรัสว่าพวกนี้ไม่รู้แม้แต่ประโยชน์ส่วนตนพวกนี้ชอบผลมะม่วงแต่ก็ทำลายต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงในพระราชนิพนธ์อาจตีความได้หลายนัยยะแต่นัยยะสำคัญประการหนึ่งคือประเทศไทยอันมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ต้นมะม่วงที่มีผลเนี่ยก็เหมือนกับเมืองไทยแต่ว่าเวลาประชาชนพลเมืองต้องการจะบริโภคสิ่งพวกนี้เนี่ยกับบริโภคอย่างไม่รู้จักคุณค่านะครับดึงถึงจนกระทั่งต้นมะม่วงกิ่งมะม่วงหักต้นมะม่วงโค่นล้มซึ่งผมคิดว่ามันก็คงเหมือนอย่างสภาวะปัจจุบันนี้เราจะต้องขนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอทั้งโดยทางกว้างและทางลึกคือเมื่อจะศึกษาเรื่องใดก็ให้พยายามจับเขาโครงของเรื่องนั้นให้ได้ก่อนแล้วจึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วนให้เห็นชัดโดยท่วนทีเมื่อรู้แล้วก็นำมาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็นให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุส่วนที่เป็นผลให้เห็นลำดับความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่งเหตุและผลนั้นๆไปจนตลอดให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอนความรู้ทางปัญญาตามแนวพระราชดำริจึงเป็นวิทยาการที่มีรากฐานมาจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสัจธรรมของธรรมชาติเข้าใจในความเชื่อมโยงของเหตุและผลในการกระทำซึ่งปรัชญาการศึกษาตามแนวพระบรมราโชวาทนี้ปรากฏเป็นรูปธรรมในงานพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการสอนเรื่องของพระองค์ท่านเพราะว่าเมื่อทั่วโลกยอมรับแล้วทำไมไทยยังไปยอมรับฝรั่งเอาตำราฝรั่งมาบ้าจี้สอนกันอยู่ทำไมไม่เอาเรื่องของพระองค์ท่านเนี่ยมาทำให้เป็นงานวิชาการมาทำเป็นตำรับตำรามันมีของจริงอยู่เต็มประเทศรีบสอนรีบพัฒนาให้เป็นวิชาการโดยเร็วเราจึงจะเป็นแผ่นดินที่มั่งคั่งได้อย่างน้อยสองเรื่องหนึ่งเศรษฐศาสตร์พอเพียงเราจะต้องเป็นผู้นำของในโลกของเขาในโลกสองเรื่องเกษตรเราเป็นผู้นำมาตั้งไม่รู้กี่ปีหลายชั่วคนทำไมเราไม่รีบลุกขึ้นทำซะคนเราต้องมีศาสนาคือความคิดหรือสิ่งที่คิดประจำใจอันเป็นแนวทางปฏิบัติในใจประจำตัวและต้องมีการศึกษาคือความรู้ต่างๆทั้งในด้านจิตใจทั้งในด้านวัตถุเพื่อประกอบกับตัวเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จะแยกกันไม่ได้ในเบื้องปลายแห่งภาพประกอบพระราชนิพนธ์อันแสดงรากฐานการศึกษาที่ถูกต้องนั้นจำเป็นต้องเกื้อกูลด้วยคุณธรรมซึ่งคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จก็คือความเพียรและถ้าสอนนะครับสอนเนี่ยต้องขยันนะต้องขยันต้องมีวิริยะขยันพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวถ้าพระองค์ท่านลงคิดดูดีเปรียบเทียบดูครับพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วท่านทรงงานเนี่ยขยันไหมท่านขยันมากท่านขยันนะขยันจริงๆอ่ะแล้วเราเป็นใครเราเป็นข้าราชการทำงานเอาเงินเดือนเพราะนั้นผมยึดหลักเสมอว่าต้องขยันใครก็ตามเวลานี่เห็นผู้คนข้าราชการที่ไปทำงานในองค์กรเขาไม่ขยันกันเลย
และคุณธรรมตามพระราชดำรัสที่พระราชทานบ่อยครั้งในหลายโอกาสคือเรื่องของระเบียบวินัยความมีวินัยอย่างหนึ่งการมีสติอย่างหนึ่งเป็นของที่ใช้ประกอบอะไรก็ได้ในการดำเนินชีวิตการเรียนการประกอบอาชีพได้หมดถ้าคนไหนมีระเบียบวินัยคนนั้นก็จะเรียนและจะเดินก้าวหน้าครับนักเรียนคนใดที่ขาดระเบียบวินัยส่วนมากมันจะเรียนไม่ค่อยจบแล้วก็ออกกลางคันเป็นส่วนมากนี่คือความเยี่ยมของระเบียบวินัยครับถ้านักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยเรื่องอื่นสบายหมดครับจากทุนพระราชทานเพื่อเพิ่มบุคลากรที่ต้องใช้วิชาการชั้นสูงควบคู่กับการพระราชทานโรงเรียนเพื่อกระจายการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากที่สุดค่อยๆพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและหลักสูตรแห่งการพึ่งพาตนเองในทุกระดับชั้นสู่การนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาแต่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียวไม่อาจนำพาประเทศชาติไปสู่ความสุขความเจริญที่ยั่งยืนได้งานอบรมบ่มนิสัยเพราะบ่มคุณธรรมและสร้างปัญญาแท้แก่ผู้เรียนจึงเป็นจิตวิญญาณแห่งการศึกษาตามแนวพระราชดำริที่พระราชทานแก่ทุกสถาบันการศึกษาและเป็นต้นกำเนิดแห่งการเข้าถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงจากเรื่องราวของการศึกษาพระราชทานทั้งหมดนั้นเราจะพบว่ามีคุณธรรมอย่างหนึ่งหล่อเลี้ยงสังคมไทยอย่างเงียบๆเป็นคุณธรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นมานานแล้วและทรงใช้เป็นเครื่องสนับสนุนโครงการต่างๆที่พระราชทานเพื่อการศึกษามาโดยตลอดนั่นคือการให้การให้ตามกำลังที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการศึกษาสุดท้ายจะกลับมาเป็นการรับที่ยิ่งใหญ่นั่นคือทำให้ได้อยู่ในสังคมที่มีความเจริญและมีความสุข